ซิงและคุณชอบผมเป็นขอจะกดได้นะครับตอนนี้ขออนุญาตรายงานสถานการณ์ตอนนี้ครับความสวยงามที่เกิดขึ้นนะครับของความรู้ไม้รู้มือกันของทุกภาคส่วนเลยนะครับซึ่งเป็นที่ต่างต่างครับกลุ่มจากทุกคนที่มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมวันนี้ครับอาชีพของเราครับมอบให้หรือเป็นความพิเศษที่เราจัดให้ตลอดทั้งโปรเซียร์ที่เราจัดให้ตลอดทั้งโปรเซียร์ตอนนี้นะครับอยู่ที่บริเวณโครงเขียวของเรานะครับชิ้นสุดของน้านะครับด้านในคอของเราครับก็ใกล้ที่จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปตื่นตาตื่นใจกันนะครับกับคอนเทนต ดูดังใหญ่แน่นอนเดี๋ยวให้พี่เจมส์ครับแล้วก็สมาชิกแนะนำตัวแล้วก็ทักทายหน่อยดีกว่าแฟนคลับของพี่เจมส์มาร่วมกันเยอะครับเชิญเลยครับสวัสดีค่ะหนังน่ารักค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแล้วแฟนๆทุกคนนะฮะแล้วก็สวัสดีถึงความรู้สึกได้เลยครับครับก็สวัสดีครับผมไอซ์สุภพรธนวัฒน์ชลวัฒน์นะครับผมก็ในเรื่องขอบคุณครับผมเชิญใครมากได้เลยครับขอบคุณแม่แฮะเราไปต่อกันเลยดีกว่าครับกับชีวิตรุ่นใหญ่ครับรถใต้บังคับของเราดิ้นต้นไล่ยิมสวัสดีครับผมก็ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับพี่ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากใช่ไหมก็ยังไงแนะนำแล้วก็ทักทายทุกคนได้เลยพยายามทำให้เราหลบทางนะครับเดี๋ยวไปทางเดินนะครับเพราะเราจะอยู่คู่กับอาชีพตลอดไปครับผมและปีหน้าก็ยังจะอยู่คู่กับ RCE นะคะก็จะโปรโมททุกเรื่องนะคะแน่นอนครับอันดวงถึงไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยเราก็ยังจะทำตลอดไปโอซีแน่นอนครับผมให้ติดเทรนด์กันไปเลยวันนี้นะครับเรายกขบวนพาเรตฝากเนื้อฝากกองใจหนักครับอู้ว้าวคิดชอบอันนี้ครับผมเชิญเลยครับสวัสดีครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับทุกคนครับรับรองยุคนี้เนี่ยทุกคนจะต้องชื่นชอบอย่างแน่นอนเลยครับ23เป็นนี้วันนี้เราช่วยกันนะครับต่อไปครับพี่ลูกมาบริวารกับพี่พิศาสินิมบายบายพิมชนะเลยนี่คือบางส่วนเท่านั้นนะครับแต่เป็นคนที่รู้ร้อนกับความเป็นงานตันที่เกิดขึ้นครับนอกจากนี้แล้วนะครับ
คอนเทนต์ความบันเทิงมาเสริมให้กับทุกคนได้รับชมกันแบบเต็มที่จุใจและตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่างแน่นอนซึ่งจะได้พบกับการเปิดบอลไลน์อัพคอนเทนต์ที่น่าสนใจตลอดปี2025อันแน่นด้วยนะครับสุดยอดจริงๆครับผมเราสักเล็กน้อยนะครับก็ดีใจมากครับดีใจมากคือพวกเรานะครับเป็นคนทำงานเนาะพอได้รางวัลแบบนี้ก็คือทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังก็รู้สึกหายเหนื่อยมากครับขอบคุณแฟนๆมากครับขอบคุณมากจริงๆครับTo you guys international fans it felt so surreal to be here and without all of your love and support we wouldn't be here so this award is for you guys too thank you very muchgive it up for Apu, my stand-in, นะครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับโค้ชอาพุงว้าวจะได้เห็นสวย FC นะครับผม congratulations ท้องประกายแสงนะครับสุดยอดมากไม่มีใครไม่รู้จักนะครับในเวลานี้เชิญกล่าวสักนิดนึงนะครับขอถือโอกาสนี้ขอบคุณอาชีอีนะคะขอบคุณช่องวันขอบคุณเชนแล้วก็พุ่มกับทีมเขียนบทแล้วก็นักแสดงทุกท่านค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะสุดท้ายขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยนะคะว้าวขอเชิญตรงคุณด้วยนะครับคุณใบเฟิร์นนะครับขอบคุณคุณแคลวิทย์เหยาด้วยนะครับเฮ้ยคุณใบเฟิร์นครับสักครู่ครับสักครู่ครับอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งขอบคุณมากนะครับคุณเหยาครับ this is please thank you อย่าพึ่งครับนานทีนะครับผมโอกาสนี้ไม่ได้มาง่ายๆนะคุณทองอยู่บนเวทีเอ้ยขอโทษครับคุณใบเฟิร์นละกันนะครับผมขออนุญาตถามนิดนึงผมสามารถเรียกเป็นคุณทองหรือคุณใบเฟิร์นดีครับใบเฟิร์นดีกว่าค่ะคุณทองอยู่ที่นี่น่าจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่ครับผมคุณใบเฟิร์นนะครับก่อนอื่นนะครับขอชมจริงๆนะครับแสดงได้เยี่ยมมากๆเก่งจริงๆนะครับผมทุกบทบาททุกเขาเรียกว่าทุกช่วงชีวิตของคุณทองนี้นะเห็นได้ความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนมากๆเลยเยี่ยมจริงๆนะครับก่อนอื่นนะครับบอกอะไรกับแฟนๆนิดนึงได้ไหมครับผมก็ต้องบอกว่าขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามทองประกายมาตั้งแต่ต้นเนาะตั้งแต่เป็นน้องทองอีทองคุณทองอะไรก็ดีใจทุกคนติดตามกันมาค่ะจริงๆก็ถ้ามีโอกาสขอบคุณอยากขอบคุณเพื่อนๆนักแสดงทั้ง9ท่านแล้วก็อีกหลายๆคนที่ทำให้ละครเรื่องนี้สนุกค่ะครับผมและแน่นอนนะครับคุณทราบไหมว่าคือตอนนี้มียอดวิวสูงสุดถือว่าเป็นยอดวิวสูงสุดในปี2024เลยรู้สึกยังไงบ้างนะครับผมกับซีรีส์ของเราที่ได้รับแบบความนิยมขนาดนี้ครับก็ไม่มีอะไรนอกจากดีใจค่ะแล้วก็อยากขอบคุณแฟนๆแล้วก็ขอบคุณไอชีอีค่ะที่แบบฝนก็ดูย้อนหลังทางไอชีอีเหมือนกันก็ปลื้มใจค่ะที่ทุกคนชอบแล้วก็อยากทำผลงานให้ดีแบบนี้ตลอดไปค่ะครับผมแต่ผมสงสัยอย่างนึงนะครับไม่แน่ใจว่าคุณใบเฟิร์นได้ดูมีมของตัวเองบ้างไหมครับทุกวันนี้ผมเปิดโซเชียลมานะครับก็จะมีมีมของคุณใบเฟิร์นโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมได้ดูเห็นค่ะได้ดูใช่ไหมครับก็ดูแบบเราแฟนๆหรือทุกคนแบบโคเวอร์อะไรเงี้ยรู้สึกว่าทุกคนเก่งมากเดี๋ยวนี้ทุกคนงับปากตรงแล้วก็อินเนอร์ได้ครับผมชอบมากค่ะช่วยนะรู้ก่อนมาแชร์ให้ท่านผมคุณใบเฟิร์นนะ这个电视剧是今年年度在泰国最火最热的电视剧所以希望大家如果还没有看过的请多多支持坤白芬他这个角色真的是很厉害啊、哦！来掌声鼓励 Big round of applause for 坤白芬ขอบคุณมากนะครับคุณแม่ฟินครับยินดีด้วยนะครับอย่างนี้คือไปนะครับขอบคุณนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับผมวันนี้ครับผมสวัสดีครับ
ฝากแนะนำตัวให้กับแฟนๆทุกคนหน่อยนะครับสวัสดีครับผม PJ มหิดลนะครับ PJ ครับสวัสดีครับผมนิวชยภักดิ์ครับผมนิวครับผมครับผมเลออนครับเลออนบอโคครับยินดีต้อนรับเลออนสวัสดีครับไปมณภูมิครับผมโอเคคุณไปนั่นเองนะครับว้าว look at this ก่อนอื่นนะครับก่อนที่สัมภาษณ์นะฮะฝากทุกคนนะครับซูมมาที่เล็บของน้องๆหน่อย can you show us your nails wow that is awesome wow นี่นะครับมีแรงบันดาลใจยังไงบ้างเผื่อฝากน้องๆสักตัวแทนสักคนหนึ่งนะครับเล่าให้แฟนๆฟังนิดนึงครับครับผมก็ในส่วนเล็บเจลนะครับเล็บเจลตอนนี้มันเป็นเหมือนแฟชั่นของยุคนี้แล้วก็เหมือนเป็นไอคอนิกอะไรมากๆเลยครับผมว่าอีกหน่อยมันจะกลายเป็นเหมือน culture หนึ่งเพราะว่ามันเป็นการแสดงตัวตนของเราได้ชัดเจนมากไม่ว่าจะเป็นสีสันลวดลายหรือว่ามันบอกบุคลิก personality ของเราความชอบความสนใจหรือว่าแพชชั่นของเราได้ดีมากครับก็ถ้าเกิดใครที่แบบอยากแสดงตัวตนชัดมากๆก็เหมือนพวกเราอย่างที่แบบเล็บนูนๆได้อะไรเงี้ยครับโอ้โหนี่นะครับผมคือเอางี้ใครที่อยากก็สำหรับผลงานโปรเจกต์ Jail Boy ของเรานะครับก็อยากจะฝากเรื่องนี้ให้กับทุกคนได้รับชมในเดือนกุมภานี้ด้วยเพราะว่าเราเจาะลึกเรื่องเทรนด์เรื่องความเทรนดี้ทุกอย่างเรานิยามคำว่า pop culture ทุกอย่างอยู่ในเรื่องนี้หมดเลยซึ่งผมรู้สึกว่าทุกคนน่าจะตื่นเต้นมากที่จะได้ดูเรื่องนี้ครับผมก็หวังว่ามันจะสนุกครับครับผมขอเสียงปรบมือด้วยนะครับผมเชียร์บอสขอบคุณพี่บอสเลยนะครับให้น้องนิวกับพีเจเพิ่มเติมอะไรหน่อยดีไหมครับผมได้ครับน้องนิวพีเจครับสักหน่อยครับก็ฝากนะครับเรื่องนี้นะครับก็อดใจรอกันนิดนึงนะครับผมกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับได้ดูกันแน่นะครับทางไอชีอีนะครับขอบคุณครับครับผมก็อย่างที่พี่บอสได้บอกไปคร่าวๆนะครับยังเปิดเผยข้อมูลมากไม่ได้แต่ผมมั่นใจว่าทุกคนจะตกหลุมรักเคมีของพวกเราทั้งสี่คนแน่นอนครับฝากด้วยครับผมว้าวครับคุณบี้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนที่บอกครับว่าเป็นโปรเจกต์แรก 10% แล้วนะครับเมื่อกี้คือจริงๆหนู2คนอ่ะเคยเล่นแนวยูริกันมาก่อนแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่3ต้องบอกว่าเรื่องแรกๆก็จะเป็นแนวป๊อปปี้เลิฟน่ารักมากแต่ว่าเรื่องของการเลิฟซีนเรียกได้ว่าหยดฝนกินสนิมดุเดือดที่สุดตั้งแต่เราเล่นมาค่ะดุเดือดที่สุดใช่แฟนๆฟังให้ดีนะครับดุเดือดที่สุดนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าอยากดูนะครับรีบสมัครไอชีเลยนะครับผมดูได้ที่ไอชีออริจินอลนะครับผมนี่นะครับแต่ว่ามีมันคืออะไรอย่างเมื่อกี้อะไรแบบอะไรอุ้ยเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยทีมมันผิดพลาดเหรอหรือว่ายังไงยังไงนะฮะอันไหนๆก็เปิดแล้วโชว์สักนิดนึงแล้วกันนะครับนี่เข้มข้นขึ้นมาเลยเมื่อกี้นะครับ30 50ตอนนี้ผมว่าเกือบ7 80แล้วนะครับคือถ้าอยากดูเต็ม100ต้องไปดูเวอร์ชั่นอันคัทในไลฟ์ชีวิตเท่านั้นค่ะดูเดือดจริงๆนะครับผมทุกคนเห็นชัดไหมครับรูปนี้ใครคือใครกันบ้างรู้ไหมมันมืดไปหน่อยเนาะใช่ไหมพอจะโชว์สดๆให้ทุกคนดูนิดนึงได้ไหมโชว์เลยค่ะรอเล่นครับรอเล่นครับรอเล่นครับผมรอเล่นเฉยๆครับผมเอางี้ใครที่อยากดูนะครับไอชีเท่านั้นนะครับผมนะอันนี้เป็นสินอันคัทด้วยนะครับเพราะว่าในเทรลเลอร์เมื่อกี้ไม่เห็นภาพแบบนี้เลยนะครับขอทราบนิดนึงใครเป็นท่านไหนบ้างครับผมมองไม่เห็นเลยฮะมันมืดเนาะอันนี้พอจะจำได้ไหมฮะหนูอยู่ฝั่งนี้ค่ะอ๋อเริ่มแสดงให้ดูแล้วนะครับไม่ใช่ใช่ไหมฮะคือคนที่ลุกก็จะเป็นหนูเองค่ะในเรื่องนี้เอาง่ายๆเลยนะคะที่เราเห็นเสื้อฟ้าที่ดูจะมุมมามซะเหลือเกินในภาพอะไรเงี้ยก็จะเป็นคนไฟลุกก็จะเป็นสารวัตรตุลเองซึ่งจริงๆก็คือเป็นสิ่งที่แฟนคลับอิงหลอดเราก็รอคอยกันมานานมากๆสำหรับแบบการแสดงที่ต้องอนุญาตเราสองคนก็คือในเรื่องนี้อนุญาตในการเลิฟซีนแบบเต็มที่มากๆที่จะกระโจนลงไปเล่นอะไรเงี้ยซึ่งก็ผ่านไปได้ด้วยดีในการถ่ายทำว้าวน่าติดตามมากๆเลยครับด้วยพูดถึงความรู้สึกนิดนึงนะครับคือจริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราถ่ายทำกันค่อนข้างที่จะคิวโหดมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับวงการนางงามมากๆเพราะว่าจริงๆอย่างตัวฟ้าเองนี่ก็คือโสเภณีเราก็เป็นมาแล้วนะคะบาร์เทนเดอร์เราก็เป็นมาแล้วหมูเราก็เป็นมาแล้วแล้วเรื่องนี้คือจะต้องมาเป็นตำรวจซึ่งคาแรคเตอร์ทุกอย่างในเรื่องของการทำการบ้านของเราสองคนคือหนักขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยค่ะเมื่อกี้ก็คือเราลุ้นว่าจริงๆอ่ะเขากลัวพวกเราสปอยก็เลยไม่ค่อยให้ดูอะไรก็ไม่ให้ดูก่อนเลยอันนี้คือดูพร้อมกับแฟนๆทุกคนเลยดูพร้อมกันก็ลุ้นค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ก็คือสนุกมากๆจริงๆค่ะแล้วคุณฉลองครับ
ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพวกเราสองคนแล้วก็นักแสดงท่านอื่นก็คือทำการบ้านกันอย่างหนักมากๆจริงๆโดยเฉพาะบทของตัวฉลอดที่เป็นแพทย์นิติเวชค่ะก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับคุณหมอซึ่งปกติแล้วคุณหมอเขาจะเขาเรียกว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์หรือว่าความรู้เนี่ยเป็นระยะเวลาหลายๆปีแต่เราต้องทำให้ได้ภายใน 2-3 เดือนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ว่าเมื่อกี้พอได้ดูปุ๊บก็รู้สึกคุ้มค่าหายเหนื่อยค่ะครับการแสดงนี่เข้มแบบสมสมบัติจริงให้อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ขอบคุณทางค่ายดูมันิกด้วยเหมือนกันครับที่ให้โอกาสครับผมใช่ครับผมนี่นะครับโคสตูมนะครับนักแสดงทั้ง2ท่านนะครับผมจากซีรีส์ Love Upon the Time นะครับติดเทรนเลยนะครับผมนี่ยังไม่ได้ออนไลน์นะครับติดเทรนมาเรียบร้อยนะครับเก่งมากๆอ่ะซีรีส์ต่อไปนะครับผมที่เราต้องพูดถึงนะครับเข็มจิราต้องรอดนะครับผมแฟนๆเยอะมากๆเอาดังกว่านี้ดังกว่านี้หน่อยทุกคนมองกล้องนะครับผม Yeah 3 2 1 Give us a big smile ซีรีส์นี้นะครับ Love Sick 2024นะครับผมโอ้โหนี่นักแสดงหน้าใหม่นะครับนี่คุณอัลมอนด์กับคุณโปรเกรสนะครับแนะนำตัวกับแฟนๆสักนิดนึงได้ไหมครับสวัสดีครับโปรเกรสนะครับรับบทเป็นโน่ครับสวัสดีครับอัลมอนด์ครับรับบทเป็นปุณครับว้าวซีรีส์นี้เป็นไงบ้างครับบอกแฟนๆนิดนึงได้ไหมครับผม Love Sick 2024ครับก็รู้สึกว่าฟีดแบ็กค่อนข้างดีครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้แบบอ่านคอมเมนต์ทุกคนแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มีแต่คอมเมนต์บวกๆครับแล้วก็ดีใจแล้วก็อยากฝากทุกคนให้ติดตาม Love Sick ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทาง ICE ด้วยครับผมทุกคนไปติดตาม Love Sick 2024ได้ทาง ICE เลยนะครับโอ้โหแล้วเมื่อกี้นะครับทีมงานบอกว่ามีนักแสดงของ Love Sickมาอยู่ตรงนี้ด้วยใช่ไหมฮะอยู่ตรงไหนบ้างครับขอยกมือขึ้นหน่อยได้ไหมครับใครที่ร่วมแสดงด้วยนักแสดงทั้งหลายจะเลิฟซิกครับอยู่ไหมฮะยกไม่ต้องเขินนะครับผมนี่ขอแสดงความยินดีด้วยนี่ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นักแสดงจัดเลิฟซิกด้วยนะครับผมขอแสดงตรงมือด้วยนะครับโอเคนี่นะครับมานะครับผมและต่อไปนี้นะครับคู่นี้ไม่ได้เจอกันมานานมากๆเลยนะครับอินวอร์นะครับผมไม่ได้เจอนานมากๆแฟนๆคิดถึงมากๆเลยนะครับผมอยากให้พูดถึงซีรีส์นี้นิดนึงนะครับครับก็เรื่อง Giant Joker นะครับครับผมก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณทาง ICE มากๆก่อนเพราะว่าอย่างที่ใครรู้ว่าเรื่องเนี้ยเรากับทีมงานเป็นผู้จัดเองว้าวใช่ก่อนที่จะมีซีรีส์ต้องมีช่องแพลตฟอร์มที่ออนก่อนนะครับครับขอบคุณทาง ICE มากๆที่ให้โอกาสเราแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันครับก็ต้องบอกว่าคอนเทนต์ที่เราร่วมกันทำเนี่ยสุดยอดมากครับขอบคุณมากครับครับผมคุณยินครับสักนิดนึงไหมครับครับก็แน่นอนว่าก็ต้องดีใจครับแล้วก็ขอบคุณทางไอซีเช่นกันคือถ้าเกิดผมมองในมุมมองของนักลงทุนเนี่ยครับผมก็อาจจะกังวลอาจจะไม่กล้าลงทุนในยินวอร์สักเท่าไหร่เอ้าทำไมด้วยพล็อตที่มันแปลกใหม่เกินไปครับแล้วก็ด้วยวิธีการนำเสนอคอนเทนต์ของเรามันก็จะเป็นลายเส้นของเราแล้วก็ต้องขอบคุณอย่างจริงๆที่ไม่เข้ามาแทรกแซงในผลงานนี้จริงแบบว่าเหมือนแบบเราซัพพอร์ตอยู่เต็มที่นะอะไรเงี้ยต้องขอบคุณมากๆครับแล้วก็ตอนนี้เรื่องกำลังเข้มข้นนะครับก็ศิลปินหลายๆท่านมีแฟนคลับก็ชวนมาดูได้โอ้โหนี่นะครับเข้มข้นจริงๆนะครับผมพอเพิ่งปล่อย EP แรกนะครับติดเทรนด์อันดับ1ทั่วโลกเลยนะครับผมขอบคุณด้วยนะครับผลงานจะอินวอร์นะครับผม Jack and Joker You Steal My Heart นะครับทุกคนจะติดตามนะครับผมสู้ๆต่อไปนะครับผมเราก็ต้องมาพูดคุยนะครับกับนักแสดงนิดนึงนะครับผมโอ้โหนี่เมื่อกี้ดูเดือดมากๆเลยนะครับไฟน้ำค้างนะครับผมกับคุณมุกดากับคุณยูโรนะครับอยากให้พูดคุยฝากผลงานนิดนึงละกันนะครับครับก็ถือว่าขอบคุณทาง ICE มากๆเลยครับก็เป็นครั้งแรกที่ทางช่อง7 HD นะครับได้ร่วมมือกับ ICE ครับก็ดีใจมากๆครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่ซัพพอร์ตละครของเราผ่านทาง ICE ครับครับผมคุณยูโรครับก็ดีใจเช่นกันค่ะก็เหมือนการที่เราได้ร่วมงานใหม่เหมือนกันได้เจอกับอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้ถ่ายคนดูใหม่ๆที่เป็นแฟนคลับจากกลุ่มอื่นๆที่ต่างจากเดิมด้วยก็ดีใจมากๆค่ะที่ละครได้เข้ามาอยู่กับไอชีค่ะครับผมขอแสดงความยินดีกับคุณมุกดาและคุณยูโรด้วยนะครับ